อุ๊ยทนายตั้มซัดเจ็บถึงแม่แตงโมสรุปสาเหตุที่แจ้งความไม่ได้หลังจากที่ทนายเดชาออกมาแถลงระบุตนเองประสานกับเพื่อนที่สหรัฐให้ FBI ดำเนินการกับบังแจ็คประเด็นการขายโทรศัพท์มือถือเพื่อเอาเงิน 2-3 แสนบาทคุณแม่ยังไม่พร้อมตอบในตอนนี้บังแจ็คบอกกับแม่ว่าในมือถือมีภาพลับจำเป็นต้องกู้ข้อมูลเพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงการฆาตกรรมล่าสุดทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าแม่แบบไหนกันครับที่สามารถขายมือถือของลูกสาวให้กับมิจฉาชีพที่มีคดีมากมายในไทยโดยให้เครดิตเขาบอกสังคมว่าอย่าไปว่าเขาเลยแม่เห็นเขาเป็นคนดีเพราะเขาพูดเพราะจนทำให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมแสนเศร้าต้องหลุดออกไปอย่างไม่น่าให้อภัยชาตินี้ก็พอนะครับขออย่าให้ถึงชาติหน้าเลยสงสารน้องแตงโมต่อมาทนายตั้มได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ต่อว่าสรุปที่แจ้งความไม่ได้ก็เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องยกมือถือให้เขาเองจะไปเอาผิดอะไรได้ส่วนทัวร์ที่มาลงผมที่เป็นคนแรกๆที่มาเปิดประเด็นนี้ผมไม่ถือสาหรอกครับเพราะความจริงก็คือความจริงผมผ่านกระบวนการดิสเครดิตมาไม่รู้กี่รอบแล้วอยากให้สังคมมีความตื่นรู้มากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ